มือท่านที่สนใจในธรรมะทั้งหลายในการบรรยายครั้งแรกนี้จะคิดว่าจะต้องพูดกันถึงเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและที่เกี่ยวกับพวกเราที่มีอยู่ในเวลานี้หรือถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดว่าปัญหาเกี่ยวกับการที่เราประยุกต์หรือเอาพุทธศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้นี่ดูจะเป็นปัญหาทั่วไปเวลานี้เอาพุทธศาสนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้นั่นจึงจะพูดโดยหัวข้อว่าวิธีที่จะเอาพุทธศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ไอ้สิ่งแรกที่สุดมันก็เกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันกำกวมมันดิ้นได้แล้วมันหลายระดับคำเดียวมันกำกวมดิ้นได้หลายระดับก็เลยไม่รู้จะเอาตรงไหนกันแน่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำว่าพุทธศาสนานั่นเองมันกำกวมมันดิ้นได้มันหลายระดับพูดไปแล้วมันก็จะน่ากลัวเมื่อพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นของพระพุทธเจ้านี่ครับมันก็พูดได้แล้วพุทธศาสนาของพวกเราสมัยนี้ก็พูดได้เหมือนกันซึ่งมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งจนถึงกับว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดเสด็จมาเวลานี้ท่านเกือบจะจำศาสนาของท่านไม่ได้คือไม่รู้ว่านี่เป็นพุทธศาสนาของท่านก็ได้นี่ก็คิดดูก็เราก็เรียกว่าพุทธศาสนากันทั้งนั้นทีนี้ก็ยังมีพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งคือพุทธศาสนาที่ชาวต่างประเทศเขาชอบเรียนกันหรือกำลังเรียนกันอยู่เลยนั่นก็เป็นพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงข้อนี้ก็ยังคิดหรือว่าถึงกับละเมอไปว่ามันก็พุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้มันก็ยังเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวจริงหรือความหมายมันเปลี่ยนไปมากถ้าอย่างของพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกกันว่าพรหมจรรย์ไอ้ตัวพรหมจรรย์นั่นแหละคือตัวศาสนาแล้วก็มาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์คือเพื่อดับทุกข์และตัวพรหมจรรย์นั้นที่ต้องปฏิบัติหรือว่าลงมือปฏิบัติไปเลยนั่นแหละคือตัวศาสนาทีเดียวนี้เราก็คือว่าคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นตัวศาสนาแล้วก็เรียนกันจนเปิ้ลแล้วเรื่องที่สนุกมันก็คือเรื่องที่แปลกๆหรือเข้าใจได้ยากเป็นพุทธศาสนาในรูปของปริยัติหรือเป็นวรรณคดีกระทั่งเป็นปรัชญาไม่อาจจะใช้ปฏิบัติได้แม้จะมีการศึกษากันอยู่มากมายก็ยังไม่อาจจะใช้ปฏิบัติได้มันเป็นเพียงเรื่องสนุกศึกษานี่พวกฝรั่งก็ยิ่งไปไกลกว่านั้นชอบให้มันแปลกชอบให้มันตลาดในแง่การศึกษาในชั้นที่เรียกว่าปรัชญาสูงลึกเขาก็ใช้วิธีการอย่างปรัชญามาศึกษาพุทธศาสนางั้นพวกฝรั่งที่ว่าเป็นนักศึกษาและมาศึกษาที่สวนโมกนี่จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะที่แล้วมาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรคือมันจะพูดให้ชอบใจไม่ได้จะพูดให้เขาชอบใจไม่ได้ในบรรดาฝรั่งที่มาที่นี่ก็หลายสิบคนแล้วจะมีสักสองสามคนที่พอใจพุทธศาสนาอย่างเดียวกันกับที่เราพอใจโดยเฉพาะที่อาตมาพอใจพูดให้เขาเข้าใจมันจะมีตั้งสามคนในหลายสิบคน
นฝรั่งเขาก็ชอบอย่างที่มันลึกลับหรือมันอัศจรรย์มันน่าอัศจรรย์เพิ่มขึ้นไปอีกมันจึงไปสนใจเรื่องเซนเป็นส่วนใหญ่เมื่อพูดว่าเซนนี่ขอเตือนไว้ทีหนึ่งที่นี่อีกว่าอย่าได้ไปเข้าใจหรือหลงผิดว่าเซนนั้นเป็นมหายานถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วเซนไม่ใช่พุทธศาสนามหายานมันเห็นได้ชัดที่ว่าเซนนี่มันเกิดขึ้นเพื่อล่อมหายานไอ้หลักสุญญตาอนัตตานี่มันเป็นหลักอย่างเดียวเถรวาทแต่พวกเซนเขามีวิธีพูดให้มันน่าอัศจรรย์ให้มันเป็นเรื่องดึงดูดความสนใจได้มากกว่าพวกเซนก็ได้เปรียบตอนนี้มันก็ตอนหลักเรื่องสุญญตาอนัตตาด้วยกันฝรั่งก็สนใจอย่างนี้มากแล้วเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าการสอนพวกเซนมันที่เอามาพูดได้นะมันก็ไม่เขาก็ไม่เรียกว่าธรรมะหรือไม่ใช่เรียกไม่เรียกว่าเซนอยู่นะที่เอามาพูดได้หรือมาเขียนได้มาแต่งเป็นหนังสือเล่มได้มันก็ไม่ใช่ตัวธรรมะหรือตัวเซนอยู่นะต้องใช้วิธีปฏิบัติเหมือนกันในความควบคุมของผู้ฝึกผู้สอนมันเกิดความรู้สว่างขึ้นมาในใจก็เลยทำไม่ใครได้แล้วมันก็ไม่สนุกเหมือนกันมันไปสนุกอยู่ที่เป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือรวมเรื่องต่างๆมาอ่านมันก็ฝรั่งที่สนใจศึกษาเรื่องเซนมันก็รู้อย่างวิธีนั้นนะวิธีเซนยากที่จะเข้าถึงตัวการปฏิบัติเนี่ยทบทวนดูพระพุทธศาสนาเนี่ยมันกำลังมีปัญหาอย่างไรอย่างที่มาบอกแล้วว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าถึงตัวพุทธศาสนาไม่ได้หรือว่าเราเอาพุทธศาสนามาใช้ไปเป็นประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็กำลังเฟ้อมากจนทุกทีแม้คำพูดคำบรรยายของสวนโมกนี่ก็ต้องเรียกว่ามันเฟ้อมากขึ้นทุกทีคือมันมากในส่วนที่พูดที่อธิบายที่ทำให้น่าสนใจก็ทำมากขึ้นทุกทีแต่ก็มีส่วนน้อยที่สุดที่จะเข้าถึงธรรมะนั้นได้หรือปฏิบัติกันลงไปจริงๆนี่ทั่วทั้งประเทศเราก็กำลังเป็นอย่างนี้ออกไปต่างประเทศมันก็ยังเป็นอย่างนี้เป็นมากขึ้นจึงขอให้ย้อนระลึกนึกไปถึงครั้งพุทธกาลนู่นว่าพระพุทธเจ้าท่านมีศาสนาของท่านอย่างไรนี่มันก็ยากอยู่บ้างตรงที่ว่าท่านไม่เคยเรียกว่าศาสนาท่านไม่ได้สอนศาสนาหรือไม่ได้เผยแผ่ศาสนาอย่างที่พวกเราพูดหรือทำกันอย่างเดียวนี้ท่านประกาศพรหมจรรย์คือทำให้เข้าใจในวิธีที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แม้คนมาบวชท่านก็เรียกมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์นั่นคือตัวศาสนาของท่านท่านจึงอยากจะพูดว่าขอให้สนใจในสิ่งนั้นกันใหม่มันใกล้ๆกับถอยหลังเข้าคลองนี่เรามันไปไกลเฟ้อไปในเรื่องของปริยัติของวรรณคดีของปรัชญามันเฟ้อไปไกลมันต้องถอยหลังเข้าคลองรูดเดียวไป 2,000 กว่าปีไปหาพระพุทธเจ้ากันใหม่ว่าท่านมีพุทธศาสนาอย่างไรสอนให้ทำอะไรถ้าเอาพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างของพระพุทธเจ้านั้นแล้วมันก็เกือบจะไม่ต้องพูดกันกี่คำที่พระไตรปิฎกมันมากมายนั่นนี่มันเป็นบันทึกมากมายบันทึกทุกเรื่องทุกกรณีที่มันได้เกิดขึ้นคือที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนคนต่างๆกันมันแปลกันแต่คำพูดหรือวิธีสอนสนใจความของเรื่องมันเหมือนกันหมดแต่คนก็ไม่เข้าใจคือคำสอนที่สอนให้มองเห็น
ข้อที่ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากความคิดที่ผิดที่มันปรุงขึ้นมาในจิตใจของคนคนนั้นโดยอำนาจของความไม่รู้เขาปราศจากความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสิ่งทั้งปวงนี้ท่านพอมีอะไรมากระทบกระทั่งเขาความคิดของเขาก็ปรุงขึ้นไปในทางผิดที่เรียกว่าเกิดยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจข้อนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะระวังเมื่อมีอะไรมากระทบข้าวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอะไรก็ตามนี่อย่าให้โอกาสแก่การที่มันจะปรุงขึ้นมาด้วยความไม่รู้จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์อยู่เรื่องมันมีเท่านี้เองจริงๆจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องที่ความคิดมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาทุกครั้งที่มีการกระทบทางตาเป็นต้นมันปรุงผิดๆจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรมันมีเท่านี้ใต้ความมันมีเท่านี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงกันข้ามคือมันไม่ปรุงขึ้นมาได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์นั่นเราจึงศึกษาพร้อมกันไปว่าถ้ามันเป็นทุกข์มันเป็นได้อย่างไรถ้าจะดับทุกข์จะดับได้อย่างไรนี่จะยกตัวอย่างไอ้คำที่ว่าคำกวมที่มันตะกี้บอกว่าเพราะคำมันคำกวมคำเดียวมันคำกวมหลายความหมายทำให้เราลำบากแต่การที่จะศึกษาหรือการเข้าใจงั้นคำที่จะต้องเอามาพิจารณาดูกันก่อนมันก็คือคำว่าความทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าเอามาคำบาลีมาเป็นหลักแล้วมันก็มีทางกำกวมได้มากคำว่าทุกขะที่เราจะได้ยินว่าทุกขังมันทุกโขมันทุกขาบางแค่แต่จะเรียกแล้วแต่ไอ้คำมันจะต้องใช้อย่างไรแต่ตัวคำแท้ๆมันคือคำว่าทุกขะคำว่าทุกขะนี่แปลว่าความทุกข์ที่ทำให้ทนทรมานลำบากอยู่นี่ก็ได้คำว่าทุกขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดก็ได้คำว่าทุกขะแล้วมันว่างเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างน่าเกลียดก็ได้หรือคำว่าทุกขะแล้วนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้มันกำกวมเป็นอย่างน้อยก็สี่ความหมายอย่างนี้ความทุกข์หมายถึงความลำบากเจ็บปวดดิ้นรนทนทรมานนี่เรียกความทุกข์นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งและเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดเมื่อเราไปยึดถืออะไรข้าวแล้วเราก็มีความทุกข์ในใจมีความทุกข์ในความหมายแรกเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักความทุกข์อันนี้กันให้จริงๆเพราะมันเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่ความหมายอื่นๆมันรองลงไปอีกมันกว้างออกไปจนกระทั่งมันพร่าเป็นพูดว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยถานิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ที่นี่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันหมายถึงทุกสิ่งเลยแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็หมายความก้อนหินนี่ก็เป็นทุกข์น่าจะฟังไม่ถูกแล้วใช่ไหมถ้าเอาความทุกข์ในความหมายทีแรกว่ามันทนมันทนทุกข์หรือทรมานก้อนหินมันไม่ได้ทนทุกข์ทรมานนั้นเมื่อพูดว่าความทุกข์หรือทุกขังในลักษณะนี้มันหมายความว่าดูแล้วน่าเกลียดเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นมายาหลอกลวงมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไหลไปแล้วมันหลอกเราเห็นว่ามันอยู่นิ่งอยู่เที่ยงนี่เมื่อพูดว่าดูแล้วน่าเกลียดเนี่ยมันก็ใช้ได้แก่สิ่งที่มีชีวิต
รู้สึกคิดนึกได้กันได้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตก้อนหินก้อนดินไม่ตรวจไม่ตายนี่ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะหลักในพระบาลีมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งสำหรับหมายความอย่างนี้ว่าถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์ทุกข์คำนี้อย่างในกรณีอย่างนี้แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดน่าอิจฉาระอาใจน่าเศร้าน่าสลดก็แม้แต่ก้อนหินก็ยังไม่เที่ยงหลอกลวงทีนี้มันมีคำว่าทุกข์อีกความหมายที่กว้างที่สุดว่ามันว่างจากสาระแห่งตัวตนอย่างน่าเกลียดที่สุดถ้ามันว่างจากสาระที่ควรเรียกว่าตัวตนก็เลยใช้ได้หมดไม่ว่าอะไรเหมือนกันกระทั่งว่าความสุขนั่นน่ะก็เป็นความทุกข์แล้วความสุขมันก็ว่างจากสาระที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนไอ้ความสุขที่เราหลงไหลกันนักอย่างโง่เขลาที่สุดไปหลงในความสุขนั่นในความหมายอย่างนี้ความสุขนั้นก็เรียกว่าทุกข์คือว่างจากสาระที่ควรเรียกว่าตัวตนเรียกว่าว่างอย่างน่าเกลียดทีนี้คำว่าทุกขะนี่มันยังมีมากออกไปถึงว่าต้องแปลว่านำมาซึ่งทุกข์เช่นประโยคว่าการสะสมบาปนำมาซึ่งทุกข์แต่ภาษาบาลีก็มีคำว่าทุกขังคือทุกโขคำเดียวนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยทุกกรณีใช้คำว่าทุกขะเพียงคำเดียวทุกโขปาปัสสะปุจโยการสะสมบาปทุกโขนำมาซึ่งทุกคำนี้มาเด็ดแล้วว่าเป็นทุกหรือว่าว่างเนี่ยหรือว่าดูแล้วน่าเกลียดหรือว่างอย่างน่าเกลียดแต่การมาเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกคำว่าทุกขะคำเดียวแปลว่าเป็นทุกทรมานก็ได้แล้วก็ดูแล้วน่าเกลียดกันได้แล้วก็ว่างอย่างน่าเกลียดกันได้นั้นนำมาถึงทุกข์กันได้นี่คือความคำกวงของคำเพียงคำเดียวในภาษาบาลีถ้ารู้อย่างนี้ก็เข้าใจได้มากกว้างแต่ก็เกินจำเป็นจะเรียนบาลีกันสักนิดหนึ่งก็ได้ว่าคำว่าทุกขะนี่ทุกพยางค์หน้านั่นแปลว่าชั่วหรือยากหรือน่าเกลียดเอกขะตัวหลังนั่นแปลว่าทนมาจากธรรมะแปลว่าทนนี่ทุกขะก็แปลว่าทนยากทนยากที่เจ็บปวดหรือว่าเหลือที่จะทนนั่นน่ะนี่ครับทุกขะแปลว่าทนยากในความหมายที่มันเจ็บปวดที่นี่คำว่าทุกขะนี่มันมาจากคำว่าทุน่าเกลียดและอิขะหรืออัตขะแปลว่าเห็นหรือดูเห็นทุกขะนี่แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วรู้สึกน่าเกลียดที่ทุกข์ใครคำมันเขาถือว่ามาจากคำว่าขังแปลว่าว่างแล้วก็ทุกข์ก็น่าเกลียดนั่นมันว่างอย่างน่าเกลียดที่ทุกข์ขะที่เป็นคำคุณศัพท์พิเศษตามหลักภาษาบาลีเขาให้แปลตามรูปของปัจจัยของคำประเภทนี้ก็ต้องแปลว่านำมาซึ่งความทุกข์ที่นี่เอามาพูดปนกันหมดในบางกรณีควรจะพูดหรือควรจะแปลอย่างนี้ก็ไปแปลได้อย่างอื่นก็สับสนเวียนหัวบางคนก็เลยผ่านไม่เชื่อทำไมจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก้อนหินมันก็ไม่เที่ยงแล้วก้อนหินก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนั้นเลยเนี่ยหมายความว่าเขาไปเล็งถึงไอ้ทุกข์ทรมานทุกข์เจ็บปวดทุกข์ทนยากเขาก็ไม่รู้ว่าคำว่าทุกข์นี้แปลว่าดูแล้วน่าเกลียดก็ได้นี่หลายๆคำหรือแทบจะทุกคำมันมีความกำกวมได้อย่างนี้ตรงนี้ในภาษาบาลีเมื่อถอดออกมาเป็นภาษาไทยมันก็มีความกำกวมนิดๆมามันจึงทำให้เกิดความยากลำบากแก่ผู้ที่อ่านหนังสือธรรมะนี่ก็เป็นเหตุให้เสียเวลากระหังเวียนหัวกระทั่งท้อถอยเลิกกันนี่บอกว่าให้รู้เท่านั้นไม่ใช่ให้ไปศึกษาถ้อยคำเหล่านี้อย่างศึกษาภาษาบอกให้รู้สักทีว่าความยากลำบากเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะนั้นถ้อยคำมันกำกวมมันดิ้นได้หลายอย่างหรือมันไม่พอใช้มันต้องร่วมกันใช้หลายๆความหมายในคำคำเดียวกันนี่ก็คำมันมีไม่พอใช้ในที่เรามาพูดกันถึงไอ้คำว่าทุกข์ที่เป็นตัวปัญหา
คือทุกข์ที่ทนยากทุกข์ที่เจ็บปวดทุกข์ที่ทนทรมานดูกันแต่ความทุกข์นั่นก็ได้ในแง่นั้นจนกระทั่งให้รู้จักตัวจริงของมันเดี๋ยวนี้มันตามคนอื่นว่าเป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์คือไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ก็ว่าเป็นทุกข์ไปตามที่คนอื่นเขาว่านี่ก็เลยไม่พบตัวความทุกข์ซึ่งเป็นตัวปัญหาแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้ถึงแม้คนนี้จะมาเรียนพุทธศาสนามันก็ไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนาซึ่งมุ่งหมายจะดับทุกข์โดยตรงทีนี้ส่วนใหญ่ของพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนักศึกษาทั้งหลายนี่ไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์โดยตรงเพราะยังไม่รู้จักตัวทุกข์โดยตรงสักทีจะมีปัญหาจะดับทุกข์ยังไงเราก็เรียนพุทธศาสนาเพื่อเป็นวิชาประกอบความรู้ประดับความรู้ประดับสติปัญญาหรือว่าเรียนเผื่อๆไว้บ้างมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มันทำให้รู้อะไรมากเหมือนกันแต่มันยังไม่จอดจงลงไปที่ตัวความทุกข์หรือการดับทุกข์ถ้าเราจึงเรียนแต่ตัวหนังสือไปหมดเรียนเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์ก็เรียนเรื่องตัวหนังสือเรื่องความดับทุกข์ก็เรียนไปตามตัวหนังสืออย่างเราเรียนไปทีก่อนอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนข้างนอกสำหรับผู้ที่สมัครเรียนอย่างสมัครเล่นถ้าเรียนข้างในมันก็ต้องเรียนด้วยจิตใจอย่างที่พูดเมื่อตอนเช้านั่นนะต้องเรียนด้วยจิตใจคือเรียนลงไปที่สิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่ในจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่จริงๆคือความทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปเรียนเรื่องดับทุกข์ถ้าเรียนเผื่อไว้มันก็มีประโยชน์สักเผื่อไว้เอาละเป็นนั้นว่าเขาให้มีความเข้าใจชัดว่าเรามันจะต้องเป็นทุกข์แน่ก็เรียนเรื่องความดับทุกข์เผื่อเอาไว้อย่างนี้ก็ยังดีแต่มันจะรู้จริงไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนจากตัวจริงหรือของจริงคือไม่ได้เรียนอย่างวิทยาศาสตร์ไปเรียนอย่างปรัชญาปัญหานี้ก็กำลังเป็นปัญหาอยู่ให้ขอกล่าวเสียด้วยเลยว่านักศึกษาทั้งหลายนี่กำลังรู้ไว้แต่ว่าเรากำลังจะเรียนพุทธศาสนาตามวิถีทางปรัชญาแล้วมันก็เข้ารกเข้าโพงเข้าดงของปรัชญาแต่เลยเปิดเผยไปจนไม่พบไปตัวพุทธศาสนาอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าผู้ใดเรียนพุทธศาสนาเผื่อไว้เพื่อว่าเราจะมีความทุกข์เราจะดับทุกข์นี่จะเรียนในรูปปรัชญานั้นเพราะปรัชญานั้นมันมีความหมายของคำว่าเป็นลัทธิปีมันอยากรู้อยากเรียนด้วยความสงสัยแล้วก็มันตั้งรูปปัญหามาในรูปของความสงสัยหรือเผื่อว่าหรือเผื่อว่าหรือคาดคะเนว่าแม้แต่ความทุกข์เราก็ยังต้องคาดคะเนว่าทำไมมันจึงเป็นทุกข์เราไม่รู้จักไอ้ตัวความทุกข์จนต้องถามว่าทำไมมันจึงเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ทั้งโลกก็ว่าได้บ้าปรัชญาจนเหมือนกับเสพติดเป็นเฮโรอีนปรัชญากำลังเป็นเฮโรอีนของนักศึกษาหรือผู้มีปัญญาในโลกนี้จะเรียนอะไรก็เรียนในรูปปรัชญาจนในปรัชญานี่ติดปากเรียนศาสนาก็เรียนอย่างปรัชญาเอาไปทำให้เป็นปรัชญาแล้วก็เรียนศาสนาทั้งหลายก็เลยดับทุกข์ให้ใครไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้กันทุกศาสนาปัญหากำลังมีอย่างนี้ทุกศาสนาแม้แต่ศาสนาคริสเตียนเชื่อพระเจ้าง่ายๆเนี่ยก็ถูกไปทำให้เป็นปรัชญาจนเรียนยากจนเข้าใจยากจนเชื่อยากเลยที่พุทธศาสนาที่สอนเรื่องทุกข์ตรงๆในวิธีทางอย่างวิทยาศาสตร์แต่คนเรียนเอาไปทำเป็นวิธีทางปรัชญาหมดนี่ค่ะข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจะด้วยว่าสิ่งธรรมดาสามัญเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจมันจะอยู่ในลักษณะของปรัชญาพอเราไปเข้าใจมันจึงจะอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์ทั้งที่เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ในต่างๆมาจนรู้จักมันดีในวิถีทางของวิทยาศาสตร์เมื่อลองไปคำนึงดูถึงเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะฉงนจะสงสัยจะไม่เข้าใจ
จะอยู่ในรูปของสิ่งที่ลึกลับจนต้องคาดคะเนตามวิถีทางของพระราชยาแม้ที่เรียนแพทย์เนี่ยจะเรียนเรื่องหมอเรียนหมอเรื่องร่างกายเรื่องสรีระเรื่องหน้าที่ของสิ่งต่างๆในร่างกายนี้เป็นต้นในชั้นแรกมันจะงงมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องปรัชญาต่อมาเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วรู้แล้วกระทั่งผ่านไปแล้วจึงจะกลายเป็นของง่ายๆตรงๆจริงๆพิสูจน์ได้อย่างวิทยาศาสตร์ธรรมะแต่ละเรื่องจะเป็นปรัชญาแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมะนั้นจริงๆท่านรู้ก็จริงๆธรรมะนั้นจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์ไปแม้แต่เรื่องอริยสัจทั้ง4เนี่ยก็อยู่ในรูปของปรัชญาเราเรียนกันพูดกันสอนกันอยู่ในรูปของปรัชญาทุกอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกอย่างนั้นดับทุกอย่างนั้นทางความทุกข์มันเป็นเรื่องพูดทั้งนั้นแล้วก็มีเหตุผลให้ตามวิถีทางโลจิกทางในปรัชญาแต่ท่านมาปฏิบัติจริงรู้จักตัวความทุกข์จริงแล้วปฏิบัติได้จริงมันกลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มองเห็นชัดเหมือนกับเรามองเห็นวัตถุทั้งหลายไม่เป็นเรื่องจิตใจเรารู้สึกเข้าใจได้เหมือนกับเรื่องวัตถุกันเลย ถ้าเป็นเรื่องอริยสัจทางปรัชญาก็เหมือนที่ท่องจำกันไว้ต้องความทุกข์เป็นอย่างนั้นก็แจกรูปไปเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานมาจากอวิชชาก็ว่ากันไปซึ่งล้วนแต่ไม่รู้จักถ้าความดับทุกข์ก็คือว่าดับไอ้กิเลสเหล่านี้ได้และทางให้ดับทุกข์เนี่ยค่อยเข้าใจได้ง่ายหน่อยมักมีองค์แปดมีความคิดเนี่ยคิดเห็นถูกต้องปรารถนาถูกต้องพูดจาถูกต้อง เลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องสมาธิถูกสติถูกต้องสมาธิถูกต้องนี่มันเกิดจะเป็นรูปวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วเพราะเราพอจะเข้าใจได้เราปฏิบัติลงไปแล้วมันจึงจะค่อยเข้าใจในรูปของวิทยาศาสตร์จนกระทั่งมันดับทุกข์ได้จึงจะรู้ว่าไอ้เรื่องอริยสัจทั้ง4ข้อมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องปรัชญาและเรื่องอริยสัจที่สำเร็จประโยชน์มันก็อยู่ที่ข้อสุดท้ายคือมรรคมีองค์8ปฏิบัติให้ถูกต้อง8ประการนั้นแล้วมันดับทุกข์ได้ที่พอเป็นเรื่องปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกมันกลายเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงไอ้ทุกข์ไม่พูดถึงไอ้สัจจะทั้ง4ข้อนั้นนะจะพูดแต่เรื่องที่เรารู้สึกได้จริงคือเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจต้องให้รู้จักกันซะก่อนว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรเนี่ยพอตาเห็นรูปหรือรูปมาทำให้ตามาเนื่องกันกับตาเนี่ยมันก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณนี่อย่างไรเนี่ยมันมาเป็นการตั้งต้นถึงตัวพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาแล้วเราจะไม่ถามทำไมตามยังเห็นได้ว่ารูปมันทำไมมันจึงมาถึงตานี่เราจะไม่ถามคำถามอย่างนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องทางปรัชญาหรืออะไรก็ไม่รู้ไปศึกษาเรื่องตาเนี่ยมันเห็นได้แล้วมันก็มีรูปมาให้ตาเห็นพอมาถึงกันข้าวมันก็เกิดการเห็นทางตาการเห็นทางตานี้เรียกว่าจักขุวิญญาณให้รู้จักทั้ง3อย่างนี้ซะก่อนว่าตาก็สิ่งที่มาให้ตาเห็นและการเห็นทางตาเกิดขึ้นแล้ว3ประการนี้มีอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าผัสสะนี่พูดไปตามภาษาบาลีตามตัวพระพุทธวจนะเราก็ต้องรู้จักผัสสะไม่ใช่ว่าเอาเนื้อหนังไปถูกอะไรที่ไหนเรียกว่าผัสสะมันเฉพาะไอ้อย่างผัสสะธรรมดาอย่างนั้นมันมีเหมือนกันที่ว่าไอ้กายและของมากระทบกายแล้วเกิดความรู้สึกทางกายขึ้นมาเรียกว่าผัสสะนี่ก็มีแต่มันต้องมีไปตั้งแต่ต้นแต่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจด้วย เรารู้จักผัสสะให้มันจริงๆกันซะก่อนนี่ก็มีต่อไปว่าเพราะผัสสะนี้เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางตานั่นแหละจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือว่ายังไม่เรียกว่าสุขว่าทุกข์นี่ก็เรียกว่าเวทนาต้องรู้จักตัวเวทนานี้เหมือนต้องรู้จักเม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรนี่แ
แต่มันเป็นเรื่องทางจิตต้องรู้ข้างในว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเพราะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะที่เวทนานี่เป็นตัวเรื่องที่ร้ายกาจที่สุดที่เป็นปัญหาที่ต้องศึกษาและจะต้องควบคุมให้ได้ซึ่งมีหลักต่อไปว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่จะพูดไปตามแนวของปฏิจจสมุปบาทคือจะอยากอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามการกระตุ้นของเวทนานั้นถ้ามันสวยทางตาเป็นสุขทางตาก็เกิดความอยากที่จะได้หรือว่าจะสุดท้ายมันก็จะเกิดความอยากเข้ารูปกันกับไอ้ความสวยของสิ่งที่เห็นทางตาเมื่อสิ่งที่มันเห็นนั้นมันไม่สวยมันให้ลำบากแก่ตาลำคางแก่ตาเป็นทุกข์แก่ตามันก็เกิดความอยากอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามแต่ก็เรียกความอยากเหมือนกันฉันอยากจะไปเสียหรือว่าอยากจะขยี้เสียหรือว่าอยากจะฆ่ามันเสียเนี่ยมันก็เป็นความอยากเหมือนกันก็เรียกว่าตัณหาเลยนะหรือถ้ามันไม่ให้ก่อความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายแต่มันอยู่ตรงกลางๆถ้าอย่างนี้มันก็เป็นความอยากชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคืออยากเพราะความสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรแน่ท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักกลางๆรวมกันแล้วก็เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาคือความอยากที่พอเกิดตัณหาคือความอยากแล้วตัณหานั่นจะเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานที่ถ้ามันเกิดความอยากเฉยๆในใจตามธรรมชาติก่อนแล้วยังเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูนั่นตัวกูซึ่งเป็นเจ้าการที่อยากแล้วก็อยากได้อะไรมาเป็นของกูนี่เรียกว่าอุปาทานความรู้สึกตัวฉันเป็นผู้อยากมีตัวฉันเกิดที่อุปาทานนี่ นี่ก็แปลกประหลาดที่จะพูด เพื่อความอยากเกิดก่อนนั่นจึงเกิดตัวผู้อยากถ้าไม่เข้าใจจะรู้สึกว่ามันเป็นอินลอจิกคือมันขัดลอจิกแต่ที่จริงไม่ใช่ขัดลอจิกไม่ขัดลอจิกเป็นวิทยาศาสตร์ที่เห็นมาได้ชัดๆมันตาเห็นรูปเกิดเวทนาและเกิดความอยากแล้วมันจึงเกิดความคิดว่าฉันอยากฉันจะต้องได้หรือฉันจะต้องทำอะไรให้ฉันซึ่งเป็นผู้อยากมาทีหลังความอยากนี่ความอยากเกิดก่อนแล้วจึงเกิดตัวผู้อยากมันไม่เหมือนกับคำพูดที่เราพูดกันอยู่ตามธรรมดามันต้องมีตัวผู้ทำอะไรก่อนจึงจะมีการกระทำนั่นลอจิกอย่างนั้นมันเป็นลอจิกทางวัตถุไอ้ข้างนอกอีกทางหนึ่งมันไม่เหมือนกับเรื่องทางจิตใจซึ่งมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวผู้ทำแท้จริง เพียงแต่เกิดการรู้สึกว่ามีผู้ทำนั่นความอยากคือตัณหานี่มีก่อนแล้วมีวาทานความรู้สึกเป็นตัวฉันผู้อยากหรือเป็นของฉันที่จงได้ตามที่ฉันอยากถ้าวาทานอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในเวทนาใดเวทนาหนึ่งก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วมีตัวกูมีของกูแล้วมีตัวกูของกูสมบูรณ์แล้วมันก็ดิ้นเล่าๆอยู่ในอำนาจความอยากนั้นเป็นทุกข์แล้วท่านพูดว่าความทุกข์มาจากตัณหาคือความอยากมันชัดเจนอย่างนี้อย่าใช้การคำนึงคำนวณด้วยเหตุผลต้องมองให้เห็นชัดอย่างนี้จึงเรียกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ถ้ายังต้องใช้เหตุผลคือมันไม่เข้าใจต้องใช้เหตุผลว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงนั่นมันคือเป็นปรัชญาเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่กำลังพูดอยู่นี่ถ้าเราคนที่ยังไม่รู้มันจะเป็นเรื่องปรัชญาท่านฝรั่งเขาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างปรัชญา แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการให้เรียนให้รู้เป็นต้นนะเป็นวิทยาศาสตร์จนกระทั่งดับทุกข์ได้ท่านเราพูดได้เลยว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องอริยสัจตติมันเป็นเรื่องปรัชญาแก่ผู้ที่ยังไม่รู้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้งเหลือเกินแก่พระอรหันต์คือผู้ที่รู้แล้วและผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยต้องเรียนในธรรมะหรือพุทธศาสนาอย่างปรัชญากันอยู่มากอย่างที่จะช่วยไม่ได้และมันสนุกดีด้วย จึงเรียกว่าเรียนในแนวของปริยัติทั้งหมดศึกษากันอยู่มันมีการศึกษาไปในรูปของปริยัติไปหมดไม่ใช่ปฏิบัติก็เรียกว่าเรามีแต่เรียนปริยัติจนกระทั่งเป็นปรัชญาเลยไม่มีการปฏิบัติ
นี่เรื่องจะต้องปรับปรุงกันใหม่ดึงมาสู่การปฏิบัติถ้าเรื่องปฏิจจสุบาทก็ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าตาแล้วก็รูปแล้วก็การเห็นทางตาสามอย่างนี้มาถึงกันเรียกว่าผัสสะถ้ามีผัสสะแล้วต้องมีความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาไม่ใช่เวทนาสงสารไม่ใช่เวทนาภาษาชาวบ้านเวทนานี่มันเป็นความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าฟีลิ่งเวทนานี่ก็มีแล้วก็ต้องให้เกิดตัณหาเราต้องรู้จักเวทนาแล้วรู้จักเวทนาเกิดตัณหาอย่างคือความอยากแล้วความอยากให้เกิดความรู้สึกกูอยากกูต้องการกูให้ได้กูอุปาทานแล้วพร้อมกันนั้นก็รู้สึกความร้อนเป็นไฟที่มันมีอยู่ในจิตใจในเวลานั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นผู้ปฏิบัติหรือถ้าจะใช้คำว่าเรียนหรือศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษาพุทธศาสนาจริงตัวจริงลงไปที่ธรรมะตัวจริงแล้วก็จะรู้พุทธศาสนาจริงไม่ใช่รู้อย่างประชาชนเนี่ยมันเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันอย่างนี้ถ้าเราจะเรียนอย่างปรัชญามันก็ไม่มีวันจะถึงตัวพุทธศาสนาแต่ถ้าเราศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์แล้วเป็นในรูปการปฏิบัติมันก็ถึงตัวพุทธศาสนาคือรู้จริงด้วยความรู้สึกจำใช้คำว่ารู้สึกมากกว่าไอ้รู้อย่างวิธีทางปรัชญานั้นจะไม่เป็นความรู้สึกจะไม่เป็นความจริงที่ตายตัวลงไปได้มันฝากไว้กับเหตุผลในขณะนั้นเรื่อยไปแล้วมันก็เดินไกลไปมันคำนวณด้วยเหตุผลไกลไปนั้นความรู้นั่นก็เรียกว่ารู้อย่างวิธีทางปรัชญาจะเรียกว่าอะไรก็ได้จะเรียกว่าความรู้ก็ได้แต่มันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวกันกับที่รู้แจ้งด้วยความรู้สึกถ้าเราจะใช้คำว่า experience มันต้องหมายถึงความรู้สึกถึงรู้สึกกันจริงๆไม่ใช่รู้เพราะเป็นความรู้ที่มาจากเหตุผลทางลอจิกหรือว่าทางเป็นโลโซฟี่อะไรก็เยอะแยะไปหมดนะนี่เรามีความรู้อย่างนั้นนะแล้วก็รู้จนเพ้อรู้จนได้เคียงกันจนได้ชกต่อยกันเพราะเรื่องไอ้ความรู้ที่จะดับทุกข์นั่นมันเป็นเรื่องเรียนพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญาตามวิถีทางของปรัชญาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์ท่านตรัสไว้อย่างนั้นมันเป็นหลักกลางๆที่คนบรรจับเอาไปเรียนอย่างวิถีปรัชญามันก็จะเลยเปิดเผยไปแต่ท่านต้องการให้มาเรียนอย่างวิทยาศาสตร์ให้มารู้จักเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายและให้มารู้จักสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายได้ให้เรามันรู้จักกันจริงๆแล้วไปรู้จักความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้จักเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปาทานจากข้างในทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องข้างนอกคือเรื่องที่รู้สึกอยู่ได้ด้วยใจนั่นแหละนับตั้งแต่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายจนถึงรู้จักกิเลสตัณหาต่างๆถ้านักศึกษาต้องการจะศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงตัวพุทธศาสนาก็ต้องไปปรับปรุงการศึกษากันใหม่อย่างนี้อย่างที่เขาเรียกว่าปฏิบัติพุทธศาสนาทำสมาธิทำวิปัสสนานะก็หมายถึงการจัดเตรียมเรื่องในจิตในใจให้มันรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ลงไปจริงๆทำวิปัสสนาทำสมาธิมันเป็นตัวการปฏิบัติแล้วรู้ก็เรียกว่ารู้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่รู้อย่างท่องจำไม่ใช่รู้อย่างใช้เหตุผลคำนึงคำนวณนั่นเป็นเพียงความเข้าใจไปตามเหตุผลไม่ใช่ความรู้สึกไม่ควรจะเรียกว่า experience มันจะเป็นในความรู้ประเภทอื่นเป็นเรื่องความเข้าใจในชั้นอื่นความเข้าใจมันเนื่องอยู่กับเหตุผลไอ้ความรู้นี่มันอยู่การศึกษาการท่องจำการอะไรต่างแต่การรู้แจ้งแทงตลอดที่รู้สึกในใจจริงนี่มันต้องทำกันอย่างที่เรียกว่ารู้จักสิ่งนั้นจริงๆมาตลอดเวลาเมื่ออย่างที่ตอนกลางวันที่พูดให้ฟังว่าเราไม่อาจจะเข้าใจคำว่าจิตที่ว่างหรือหยุดหรือเย็นได้
ถ้าเราจะเข้าใจเราก็ใช้เหตุผลว่ามันคงจะนะถ้าเราทำอย่างนั้นมันคงจะหยุดหรือจะเย็นแต่เราจะรู้สึกอันนั้นไม่ได้จนกว่าเราได้ไปถึงที่แห่งหนึ่งหรือมีสิ่งแวดล้อมถึงขนาดที่จิตมันว่างจากความยึดถือไม่มีอะไรมาปรุงให้จิตยึดถือได้จิตมันเลยว่างสบายบอกไม่ถูกนี่เรียกว่ามันรู้สึกด้วยจิตด้วยความรู้สึกจริงๆนี่เป็นการศึกษาธรรมะจริงๆศึกษาพุทธศาสนาตัวจริงไม่ใช่เป็นเพียงคำสั่งสอนพุทธศาสนาเป็นเพียงคำสั่งสอนแล้วก็เรียนในโรงเรียนเรียนนักธรรมตรีโทเอกเรียนเป็นปริญญา8ประโยค9ประโยคก็ได้แต่ก็รู้พุทธศาสนาแต่แบบนั้นแบบที่เรียกว่าการปริยัติแล้วก็ทำให้เกิดความรู้เพราะการฟังเพราะการจำได้มากกระทั่งความเข้าใจที่รู้จักใช้เหตุผลว่ามันต้องสมตามข้อความเหล่านั้นที่ได้เขียนไว้มันก็รู้เท่านั้นแต่ที่จะเรียนต่อไปอีกก็ต้องมาเรียนอย่างวิธีปฏิบัติคือทำให้จิตใจมันเข้าถึงกับไอ้ความจริงของจริงมันจึงมีการเป็นอยู่ชนิดหนึ่งจนเอามาปฏิบัติก็มาตั้งหน้าตั้งตารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ที่มันจะตั้งขึ้นมาได้อย่างไรบนจิตใจเข้ามาทางตาอย่างไรทางหูอย่างไรมานั่งกำหนดพิจารณาสังเกตเฝ้าดูอยู่เป็นอย่างดีจนรู้สึกด้วยใจจริงไม่ต้องสันนิษฐานไม่ต้องคาดกันเนไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องคำนวณไม่ต้องอะไรหมดถ้าเข้าใจคำอธิบายที่กำลังพูดนี้ก็จะพอจะเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าทำไมเราจึงเอาพุทธศาสนามาใช้เป็นประโยชน์จริงๆไม่ได้ถ้าใช้ได้จะเป็นประโยชน์ทางอ้อมคือเราศึกษาพอรู้พอพูดได้พอตอบคำถามได้หรือว่าจะช่วยดับความทุกข์ได้ก็ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ศึกษาเป็นนักธรรมเป็นปริญญานั้นมันก็สำหรับที่จะได้เป็นเครดิตเป็นหลักฐานก็กลับไปเรียนไปสอนไปต่อไปอีกไปพูดจาไปอะไรให้มันเป็นทางมาแห่งชื่อเสียงแห่งลาภผลเป็นสรุปนะมันไม่ไปในทางที่ดับกิเลสตัณหาหรือมรรคผลนิพพานท่านพระเจ้าท่านจึงย้ำทรงย้ำมากว่าให้เรียนจากข้างในจะใช้คำว่าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ให้เอาไอ้ตัวนี่ร่างกายทั้งหมดนี่เป็นตัวโรงเรียนเป็นตัวมหาวิทยาลัยและจิตมันเรียนในนั้นแล้วมันจึงรู้จักหมดในนี้มีอะไรบ้างจะพูดให้ฟังพอเป็นข้าวก็ได้คือว่าถ้าเราเรียนข้างในมันจะพบอะไรไปในทางที่ผิดไปจากเรียนข้างนอกอย่างเช่นว่าจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเนี่ยมัน6ธาตุนี่มันก็ไม่เหมือนกับเรื่องไอ้ธาตุทางฟิสิกส์ทางไอ้วัตถุธาตุดินมันคือคุณสมบัติแข็งที่ทำให้เป็นโครงร่างขึ้นมาอย่างนี้ได้ไอ้ธาตุน้ำนี่สำหรับยึดสำหรับเกาะกลุ่มยึดกันไว้ได้นี่ธาตุไฟนี่เป็นอุณหภูมิหล่อเลี้ยงให้มีความเจริญอยู่ได้ธาตุลมนั่นคือว่าการระเหยการอะไรต่างๆที่มันจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตอากาศธาตุนั่นคือที่ว่างสำหรับบรรจุสิ่งเหล่านี้แล้ววิญญาณธาตุนั่นคือธาตุประหลาดลึกลับมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งซึ่งมันมีทำให้เกิดความรู้สึกได้ธาตุนั่นเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี่ต้องมาอาศัยรูปธาตุร่างกายนี่มันจึงทำหน้าที่รู้สึกได้ถ้าไม่มีร่างกายนี่วิญญาณธาตุก็เหมือนกับไม่มีนั่นต่อมารวมกันเข้าธาตุรูปและธาตุน้ำ
สองกลุ่มนี้มันจึงมีร่างกายในรู้สึกคิดนึกอะไรได้มันรู้จักสิ่งที่ว่าดินน้ำลมไฟสี่ธาตุนี้ให้ถูกต้องในร่างกายที่จริงๆกันเสียก่อนรู้จักวิญญาณธาตุที่จะทำหน้าที่รู้สึกอะไรได้ตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาตินะมรรคธาตุเนื้อที่ว่างที่จริงแล้วนี่บรรจุอยู่ได้ในทางวัตถุแต่ธาตุว่างนี่ถ้าสูงขึ้นไปทางจิตทางวิญญาณมันไปเป็นว่าว่างจากความทุกข์ไปเลยรู้จักธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหกธาตุนี้ก่อนนี่เรียนในมหาวิทยาลัยร่างกายนี่จะไปนั่งเรียนที่ตรงไหนตามใจแต่ต้องเรียนในร่างกายนี้เพราะนั้นจึงถือว่าร่างกายนี้เป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยเป็นบทเรียนเป็นห้องเรียนเป็นอะไรหมดเสร็จเพราะเราหาพบไอ้ธาตุทั้ง6อย่างในร่างกายนี้ที่ธาตุ6ต่อไปอีกก็คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจเรียกว่าจักขุธาตุโสตธาตุฌานธาตุเป็นต้นที่ไม่เคยได้ยินนะฮะแต่ในพระบาลีในพุทธภาษิตมันมีว่ามันมีธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกซึ่งมันจะทำหน้าที่ซึ่งจะให้กลุ่มร่างกายนี้มันเห็นได้มันได้ยินได้มันได้ดมรูปกลิ่นได้หรือว่าสู้รสได้ทั้งที่มันต้องมีธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุโสตธัพพะธาตุธรรมารมณ์ข้างนอกนั่นมันต้องมีคุณสมบัติอันหนึ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสำหรับจะเป็นรูปมาเห็นทางตาหรือเป็นเสียงมาได้ยินทางหูเป็นกลิ่นมารู้ทางจมูกแล้วมันก็อีก6ธาตุธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจอยู่ข้างในข้างนอกคือธาตุรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์6ธาตุข้างนอกทีนี้พอตาไอ้ธาตุตานี่กับธาตุรูปมาถึงกันข้าวเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าธาตุตานั่นนะที่เคยเรียกว่าธาตุจะเปลี่ยนจากความเป็นธาตุมาเป็นอายตนะเมื่อตะกี้เรียกว่าธาตุตาเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นอายตนะตาเป็นจักขุอายตนะถ้ามันนอนอยู่เฉยๆมันมีลักษณะเหมือนกับธาตุหรือเป็นธาตุแต่พอมันได้รูปมาไอ้ธาตุตาก็เปลี่ยนเป็นอายตนะทางตาและธาตุรูปก็เปลี่ยนเป็นอายตนะรูปเรียกว่าอายตนะข้างนอกเข้ามาสู่ตาคืออายตนะข้างในแต่ธาตุมันลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นอายตนะ ก็เลยเกิดไอ้ธาตุวิญญาณธาตุโดยสมบูรณ์ขึ้นมาคือวิญญาณธาตุทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณทำหน้าที่การเห็นรูปทางตาอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอีก6เหมือนกันเรียกวิญญาณ6นี่ก็ต้องเรียกว่าอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ถึงกันข้าวก็ทำให้เกิดวิญญาณ6ไม่ใช่เรื่องสมมติไม่ใช่เป็นเรื่องพูดอย่างที่เรียกว่าเป็นลมๆแล้ๆเป็นเรื่องตัวจริงที่กำลังมีอยู่ในใจพอมีวิญญาณ6มันก็ต้องมีผัสสะนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกกับวิญญาณนี้ถึงกันข้าวเมื่อไรเรียกว่าผัสสะมันก็เลยเป็นผัสสะ6ผัสสะทางตาผัสสะทางหูทางลิ้นทางพอผัสสะ6มันก็มีผลเป็นเวทนาขึ้นมามันก็เป็นเวทนา6เวทนาที่มาจากสัมผัสทางตามาจากสัมผัสทางหูมาสัมผัสทางจมูกเป็นเวทนา6แต่ต้องให้รู้ตัวจริงของจริงเหล่านี้นะจึงจะเรียกว่าเรียนหรือศึกษาในมหาวิทยาลัยคือร่างกายนี้เราก็จะรู้จักตัณหาแล้วก็จะรู้จักอุปาทานแหละเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้แต่ถ้าเราจะยักเป็นเรื่องของขันธ์5มันก็มีแนวพูดไปอย่างหนึ่งคือว่ารูปขันธ์เนี่ยร่างกายนี่ก็ดีรูปข้างนอกก็ดีที่มันเป็นอายตนะมาถึงกันข้าวก็ทําให้เกิดจักขุวิญญาณแปลว่ารูปธาตุได้กลายเป็นรูปขันธ์วิญญาณธาตุได้กลายเป็นวิญญาณขันธ์มารู้สึกแล้วก็เลยเกิดเป็นเวทนาขันเวทนาธาตุที่นอนอยู่เฉยๆกลายเป็นเวทนาขันขึ้นมาเป็นความรู้สึกเวทนาเวทนามีแล้วก็เกิดความรู้สึกสำคัญมั่นหมายในเวทนานั้นอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าสัญญาขันก็เกิดขึ้นมาสำคัญมั่นหมายอย่างไรแล้วก็ยังเกิดความคิดความคิดที่จะทำที่จะพูดด้วยไปตามความสำคัญมั่นหมายนั้น
ก็เรียกว่าสังขารขันธ์ขึ้นมาไม่จะเห็นได้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่ไม่ได้เกิดคราวเดียวพร้อมกันทั้ง5เหมือนที่เข้าใจกันอยู่โดยมากเมื่อท่านทั้งหลายไม่ยอมเสียเวลาศึกษาสิ่งเหล่านี้มันก็รู้ไม่ได้และสิ่งนี้มันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับการศึกษาแต่ว่าไม่ยอมศึกษาเองเพราะมันไม่สนุกก็บางทีมันดูถูกก็เป็นเรื่องคลื่นคละจะด้วยนั่นจึงอยู่ในฐานะที่ว่าทุกคนนี่ยังไม่รู้จักขันธ์5ไม่รู้เรื่องขันธ์5โดยแท้จริงรู้ไปตามที่เขาพูดเขาสอนผิดๆถูกๆกระทั่งว่าเรามีขันธ์5พร้อมกันทั้ง5อยู่ตลอดเวลาหรือถึงกับว่าถ้าเราผ่าร่างกายจิตใจนี้ออกไปแล้วมันจะได้5ส่วนคือขันธ์5นี่มันงมงายถึงขนาดนี้บางคนก็งมงายถึงขนาดว่าแม้เราหลับอยู่เราก็มีขันธ์5อย่างนี้ก็เป็นอันว่าหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสำหรับความถูกต้องถ้ารู้จักขันธ์5จริงนั่นแหละจะรู้จักตัวพุทธศาสนาจริงคือรู้จักตัวสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เขาเป็นขันธ์5แล้วถ้ายังไม่มีความโง่หลงไปยึดเอากันใดกันหนึ่งว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูยังไม่มีความทุกข์นั้นขันธ์5นั้นเมื่อถูกยึดถือแล้วเขาได้ชื่อใหม่ว่าอุปาทานขันธ์มี5เหมือนกันยึดถือรูปยึดถือเวทนาสัญญาสังขารต้องไปศึกษาจนเข้าใจสิ่งเหล่านี้มองเห็นความรู้สึกเหล่านี้ว่าเป็นขันธ์คืออย่างไรพอถูกยึดถือแล้วเป็นอุปาทานขันธ์อย่างไรเป็นทุกข์ราวราวอยู่อย่างไรมันเป็นจิตวิทยาก็พอจะเรียกได้เป็นวิทยาศาสตร์ในแขนงจิตวิทยาก็ได้แต่มันมากกว่าจิตวิทยาธรรมดาจึงรู้เรื่องความทุกข์ถ้าอยากจะศึกษาพุทธศาสนาให้ตามแบบของพระพุทธเจ้าที่จะดับทุกข์ได้ต้องศึกษาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสกฎสัพพะแล้วเข้ามาถึงกันแล้วเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาหรือจะให้พูดมาอีกง่ายหนึ่งก็เกิดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่าขันธ์ห้าอีกทีหนึ่งทางโน้นก็เรียกปฏิจจสมุปบาทที่จะมาหวังว่าเมื่อได้เรียนปรัชญาเพื่อเจอกันมาเพียงพอแล้วทุกคนจะเรียนพุทธศาสนาที่เป็นตัวจริงจะบ้างตามวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ต้องไปที่ไหนมีเวลาก็นั่งลงในที่ที่มันไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็พยายามมองดูข้างในให้เข้าใจคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็วิญญาณทั้ง6ผัสสะทั้ง6เวทนาทั้ง6ทั้งตัณหาทั้ง6คือมัน6เนี่ยนับตามที่มันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเกิดอุปาทานเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นมีความทุกข์อย่างไรอุตส่าห์ทนหน่อยแม้ว่ามันจะไม่สนุกหรือน่ารำคาญในตอนแรกแต่พอเข้าใจได้แล้วมันจะสนุกขึ้นเป็นเรียนธรรมะแท้จริงไม่ใช่เรียนพุทธศาสนาเพื่อเจอคือเรียนเพียงคำสั่งสอนที่พูดจำจำคำนึงคำนวณกันไปเป็นรูปปรัชญาอันนี้ก็พุทธศาสนาที่เพ้อเจ้อคือเกินพุทธศาสนาที่จำเป็นนะครับต้องเรียนจอดจงลงไปที่ตัวเรื่องตัวราวเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นในรากฐานสำหรับที่จะมีเรื่องต่างๆเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้รู้และควบคุมให้ได้อย่าให้เกิดความรู้สึกคิดนึกที่มันปรุงแต่งไปในทางยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างที่พูดอยู่ประจำก็พูดว่าอย่ามันปรุงแต่งไปในทางเป็นความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูให้มันสงบอยู่ตามเดิมตามธรรมชาติหรือถ้ารู้แจ้งรู้แจ้งเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูอย่างนี้เราไม่มีความทุกข์ก็ถึงพุทธศาสนาที่แท้จริงได้นี่มันไม่มีเวลาที่จะพูดให้ละเอียดได้ในคราวเดียวมันจึงพูดได้แต่เรื่องหลักที่จะเอาไปสำหรับใช้เป็นหลักเพื่อศึกษาต่อไปเอาทีนี้จะพูดถึงคำว่าศึกษาบ้างอีกทีเดี๋ยวจะเอาไปศึกษาอย่างวิธีการศึกษาอย่างธรรมดาจะอีกศึกษาอย่างความหมายในพุทธศาสนาหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าสิกขาหรือศึกษาในภาษาสันสกฤตก็ได้มันหมายถึงการทำการปฏิบัติลงไปให้รู้แจ้ง อย่างที่เราศึกษาฟิสิกส์เคมีในภาคทดลองนั่นแหละ
ั่นคือการศึกษาตามความหมายของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี่เมื่อเราเรียนอยู่ในห้องเรียนนั้นมันเป็นปริยัติที่มันเป็นการศึกษาตัวหนังสือศึกษาต่างๆมันเรื่องท่องจำเป็นแต่พอลงไปมือลงไปทำลงมือทำการปฏิบัตินั้นจะเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ขึ้นมามันเป็นความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยความจำนะไม่ต้องอาศัยเหตุผลไม่ต้องคำนวณมันเป็นความรู้แจ้งโดยประจักษ์นั่นคือผลของการศึกษาที่แท้จริงในศาสนานี้ก็เรียกว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาสิกขานี่ก็แปลว่าศึกษาแต่ไม่ใช่เรียนในโรงเรียนหรือท่องจำหรืออะไรของมันเป็นการปฏิบัติจนกำจัดในความทุกข์ได้ที่เป็นขั้นศีลเกิดกำจัดความทุกข์ได้ระดับหนึ่งที่เป็นขั้นสมาธิก็กำจัดความทุกข์ได้ระดับหนึ่ง ที่เป็นขั้นปัญญาก็กำจัดความทุกข์ได้หมดเลยนี่เดี๋ยวนี้เราเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญากันอีกแบบหนึ่งเรียนอย่างท่องจำเรียนอย่างคำพูดเรียนอย่างปริยัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรอีกเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นก็เกิดความรู้สึกเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมาเราควบคุมมันไว้ให้ได้อย่าให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่าให้มันเป็นไปเป็นความทุกข์นั่นเรียกว่าศีลเรามีกำลังจิตมีเจตนาควบคุมไม่ให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้มันออกมาเป็นการฆ่าเขาตีเขาด่าเขานี่อย่าให้มันเกิดขึ้นได้เรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ควบคุมไว้ได้นี่เรียกว่าศีลนะที่ถ้าเราสามารถทำจิตให้มันปกติอยู่ได้ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่าสมาธินะถ้าเรารู้ถึงขนาดที่ว่าเราจะทำให้มันหมดปัญหาหมดความเคยชินในการที่จะเกิดกิเลสจนกิเลสเกิดไม่ได้จนหมดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาชนิดที่แท้จริงตามแบบของพระพุทธเจ้าจริงๆมันมีอย่างนี้นี่จะมีอย่างปากพูดอย่างสอนกันในโรงเรียนก็จดใส่สมุดว่าก็พอก็ปิดสมุดเสียแล้วก็เลิกกันนี่มันโดยมากเป็นอย่างนั้นที่นี่อย่างดีที่สุดก็มาร่ายว่าเหมือนกับบทมนต์เหมือนนกแก้วนกขุนทองศีลอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนกแก้วนกขุนทองนี่มันก็ไม่เป็นศีลสมาธิปัญญาได้นี่ขอให้สังเกตดูให้ดีในวันนี้เราไม่อาจจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญากันให้ละเอียดละออได้แต่อาจจะบอกให้รู้จักไอ้ตัวจริงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอย่างนั้นมันจึงจะเป็นศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงถ้าเราเคยเรียนศึกษากันมาแต่ศีลตัวหนังสือสมาธิตัวหนังสือปัญญาตัวหนังสือก็มาเปลี่ยนนั่นเองคือว่ามาทำต่อไปนะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องการกระทำจริงนี่ก็มีศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงเกิดมาได้ในชั้นแรกอาจจะทำไม่ได้ถ้าไม่เรียนทางหลักทฤษฎีกันเสียเลยไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าไม่มีการเรียนทางทฤษฎีกันเสียเลยมันก็ทำการปฏิบัติไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันทฤษฎีมากไม่รู้จักจบมันเป็นทฤษฎีเจริญเปิดเพิ่งไม่รู้จักจบมันก็ไม่มีการปฏิบัติได้ที่ทางธรรมะนี่มันยิ่งเป็นอย่างนั้นได้ง่ายเพราะมันมีเรื่องชวนให้สนุกสนานในการเรียนในรูปของปริยัติหรือทฤษฎีเรียนจนเฟ้อจนเกินนี่อย่างที่เรียกอภิธรรมเนี่ยคือเรียนจนเฟ้อเรียนจนเกินถ้าเรียนธรรมเฉยๆก็แล้วกันไม่เฟ้อไม่เกินอภิธรรมถ้าจะใช้คำว่าอภิธรรมต้องแปลว่าธรรมะอย่างยิ่งอย่างสูงแล้วก็ไม่เกินนี่ถ้ารู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องไม่มีตัวตนเนี่ยคืออภิธรรมที่แท้จริงและไม่เกินถ้าไปแจกลูกแจกขอยมากไปกว่านั้นมันก็เป็นอภิธรรมเฟ้ออภิธรรมเกินไม่สำเร็จประโยชน์แก่การดับทุกข์แต่อาจจะสำเร็จประโยชน์ในทางเป็นนักปราชญ์หาชื่อเสียงหาลาภสักการะก็ได้มันมีส่วนเกินสำหรับการศึกษาเสมอคอยไปคิดดูดีที่เรากำลังเรียนวิชาอะไรวิชาแพทย์วิชาเอกสารมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนเกินซึ่งไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ก็เผลออดเผลอไม่ได้เพราะมันสนุกมันก็เรียนกันไปเป็นเรื่องส่วนเกิน
โดยเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีหรือใช้ประโยชน์อะไรได้ส่วนที่ใช้จริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นเอาละนี่เป็นอันว่าที่เราพูดกันตั้งยืดยาวนี่ก็เพื่อจะรู้จักพุทธศาสนาที่เป็นตัวพุทธศาสนาแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้ยายเป็นเหมือนกับฝรั่งเรียนพุทธศาสนาในแง่ของปรัชญาแถบนั้นมีฝรั่งอุตริเพียง 2-3 คนนะที่เคยมาศึกษาพุทธศาสนาชนิดที่เป็นตัวพุทธศาสนาคือตัวการปฏิบัติเราก็เลยทำกันไม่ค่อยได้ทำกันไม่ค่อยจะได้เพราะมันต้องการต่างกันทีนี้ไม่ใช่ฝรั่งแล้วเป็นคนไทยในประเทศไทยนี่ก็ยังกำลังมุ่นไปในทางการศึกษาปริยัติเพิ่มขึ้นเป็นปรัชญามากเกินไปเพราะเรามันตามก้นพวกฝรั่งถ้าฝรั่งเขานิยมปรัชญาเราก็ต้องนิยมปรัชญาเขาด้วยที่มันจึงจะเก่งที่มันจะทันฝรั่งทั้งสถาบันการศึกษาใหม่ๆนี่มันก็หลงปรัชญากันทั้งหมดแม้ในวัดในวาในการศึกษาพุทธศาสนาก็คงจะไม่มีทางที่จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาระดับทุกด้านนั้นต้องเปลี่ยนใหม่คือว่าเลื่อนขึ้นมาก็ได้มาถึงไอ้ตัวการศึกษาเหมือนกันแต่มันอีกความหมายหนึ่งศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาโดยใช้กายกับใจเนี่ยเป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนเป็นอะไรก็ทั้งเป็นตัวที่ถูกเรียนเป็นวัตถุที่เรียนเป็นบทเรียนเป็นอยู่ในนี้หมดก็รู้ความจริงที่แท้จริงที่เป็นตัวจริงที่รู้สึกได้จริงอย่างที่ว่ามาแล้วรู้จักธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณที่อยู่เป็นพื้นฐานเรียกว่าธาตุแล้วก็มีธาตุที่จะมาผสมคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจที่มันจะมาผสมกับธาตุไอ้หกธาตุที่แรกนั่นและมีธาตุข้างนอกธาตุทุกเสียงกลิ่นรสปวดตับพระธรรมารมจะต้องมาผสมในธาตุเหล่านี้ทีหนึ่งพอมาผสมกันมันจะเกิดการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากความเป็นธาตุนะมาเป็นอายตนะที่เราเรียกอายตนะข้างนอกข้างในก็เกิดผัสสะเวทนาตัณหาปาทานเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าควบคุมไว้ได้มันก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็เกิดกิเลสเลยเป็นทุกข์เรียนกันแต่ทางนี้พอเรียกว่าเรียนวิปัสสนาก็ได้แต่ฟังดูมันจะคลึกไปหน่อยก็ เรียนพุทธศาสนาที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันก็จะต้องเรียนอย่างนี้เนี่ยจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือเอาพุทธศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ได้หรือที่เรียกว่าประยุกต์ถ้าทำอย่างนี้คือถอยหลังเข้าคลองรูดใหญ่2,000กว่าปีที่ไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนไปทำตามวิธีที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามันถอยหลังเข้าคลองแบบนี้มันดีมันมีประโยชน์แต่คนเขาเกลียดคำว่าถอยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังจะวินาศเพราะมันเดินผิดทางมากนั้นโลกมันต้องถอยหลังเข้าคลองมันจึงจะรอดได้คือไปหาศีลธรรมไปหาธรรมะไปหาพระเจ้าไปหาอะไรกันใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นโลกที่รอดอยู่ได้ถ้าไม่งั้นมันจะเป็นโลกที่วินาศยิ่งกว่าลูกเป็นไฟอีกคือจะไม่ได้ความทุกข์แล้วก็เบียดเบียนกันจนถึงที่สุดวินาศกันทั้งโลกเรียกว่ามิฆะสัญญีแต่ธรรมะวิเศษมากในพระเจ้ามันจะป้องกันไม่ได้เราเพียงคนเดียวไม่เอากระเขาก็ได้เราสามารถทำจิตใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปเอากระเขาก็ได้ไม่ว่าร่างกายของเราจะถูกลูกระเบิดตายแต่จิตใจของเราไม่มีความทุกข์เลยมันแยกออกมาได้อย่างนี้นั่นเราจึงไม่กลัวไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรต่างก็ได้รับอนิสงส์ของธรรมะถ้าหวังอานิสงส์อย่างนี้จะถูกตัวพุทธศาสนาจะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ง่ายๆหรือเร็วๆนี่ก็ร้องให้นักศึกษาหรือว่าญาติโยมทั้งหลายเริ่มสะสางปัญหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
และที่เกี่ยวกับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้ให้ได้ตัดสางปัญหาเหล่านี้ออกให้ได้เพื่อจะให้ใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้นี่ปัญหานี่มันออกแต่ลึกลับนะมันมองเห็นยากนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเราก็จะประมาทและอวดดีว่าเรามีปัญหาเราสบายอยู่ นั่นขอให้ตั้งต้นลงไปที่ไอ้ความที่เราหม่นหมองและเป็นทุกข์ในเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นไม่เป็นที่พอใจเราเรียกสั้นๆง่ายๆก็ว่าความทุกข์ก็แล้วกันในความทุกข์ชนิดไหนง่ายใดง่ายหนึ่งในปริมาณใดปริมาณหนึ่งมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็รีบถือเอาสิ่งนั้นเป็นเรื่องสำหรับศึกษาคนในพบต้นตอและทำลายมันเสียให้ได้นี่จะเป็นการศึกษาพุทธศาสนาที่ถูกต้องและแท้จริงทันทีเลยจะเป็นเด็กๆก็ได้เป็นคนหนุ่มสาว อย่างวัยรุ่นก็ได้ถ้าเขาได้รับการแนะนำดีเขาอาจจะใช้วิธีนี้ได้ในปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าผิดจากนี้แล้วเขาก็เอาไปตามกิเลสมันก็เลยเจริญเปิดเปิงไปเข้ารกเข้าพงหรือวินาศไปด้วยอำนาจของกิเลสนะหรือมานั่งร้องไห้อยู่นี่ก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่มีอะไรสมหวังว่านั่งร้องไห้อยู่มันก็โง่ที่เมื่อใดใดอย่างใจก็ลิงโลดไปเลยมันก็โง่มันไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะความทุกข์เนี่ยตอนรับให้ดีๆมันมาสอนนั่นเราต้องรับอย่างครูบาอาจารย์ถ้าเราโง่ตอนรับอย่างความทุกข์เราก็นั่งร้องไห้อยู่ก็ไม่ได้อะไรจำไว้ไหวความทุกข์ทุกชนิดมันมาเพื่อจะสอนให้เราฉลาดขึ้นตอนรับให้ดีๆจะมีประโยชน์มีกำไรมากถ้าเราความสุขนั้นไม่เคยสอนมันมาทำให้เราหลงไหลลิงโลดเติดเติร์นมัวเมาไปความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเราก็โง่ไปเลยเพราะความสุขมันเข้ามาที่ความทุกข์เข้ามาเราก็ตอนรับไม่เป็นเราก็โง่อีกความทุกข์เข้ามาก็โง่ความสุขเข้ามาก็โง่แล้วก็โง่มากขึ้นเพราะมันพอกพูนความโง่มากขึ้นเราแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้เราต้องมีความทุกข์มันมีคำพูดที่ต้องระวังให้ดีว่าเราจะต้องขุดรากหรือถอนรากของความทุกข์เราอยากกลบเกลื่อนเดี๋ยวนี้มันมักจะกลบเกลื่อนเช่นเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็กินเหล้าเสียก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าอยากจะทำอะไรทำหน้ากิเลสก็ไปทำเสียอยากไปดูหนังดูละครดูก็ไปเสียอย่างนี้ไปดูหนังนั่นมันเพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์เท่านั้นมันไม่ได้แก้ความทุกข์มันอย่าไปดูหนังดีกว่าถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ความกังวลกังวายใจหมุนมองใจเกิดขึ้นมันก็แก้มันลงไปตรงๆด้วยเรื่องทางจิตใจโดยตรงตามที่เราได้ศึกษามาในพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าดับทุกข์หรือแก้ความทุกข์ไม่ใช่กลบเกลื่อนความทุกข์อย่างที่ทำกันโดยมากเป็นวิธีการกลบเกลื่อนที่มันก็จะมากกว่าเดิมอ่ะเพราะมันไปช่วยกลบเกลื่อนมันก็ไปช่วยส่งเสริมมันให้มันได้อย่างใจแล้วมันจะเป็นโรคที่แรงกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวก็จะกลบเกลื่อนกันไม่ไหวก็ถ้าคืนกลบเกลื่อนอย่างนี้แล้วไอ้โรคนี้มันก็เต็มไปด้วยไอ้คนที่เป็นทาสของกิเลสตัณหาหาเงินมากๆเป็นนายทุนที่ร่ำรวยไว้ใช้เงินเพื่อจะกลบเกลื่อนไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาทำให้ตายก็ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถจะหมดไปได้ด้วยการกลบเกลื่อนมันจะหมดไปได้ด้วยการรื้อรากง่าวถอนรากง่าวขึ้นมาโดยวิธีทางศาสนาทีนี้สำหรับศาสนาพุทธเรานี่เราใช้วิธีปัญญาในเมื่อศาสนาอื่นเขาจะใช้วิธีศรัทธาความเชื่อหรือวิธีกำลังจิตบำเพ็ญจิตให้มีกำลังแล้วข่มขีมันให้ความทุกข์หมดไปก็ตามใจของทางพุทธศาสนาเรานี่ต้องการจะใช้กำลังของปัญญาถ้ามีกำลังจิตก็เพื่อมาใช้แก่ปัญญาเพื่อเป็นอุปกรณ์ปัญญาคือถ้าเรามีความเชื่อเราก็เชื่อไปตามอำนาจของปัญญานั้นกำลัง
ที่แท้จริงที่จะดับความทุกข์นั้นเป็นกำลังของปัญญาซึ่งมันจะต้องลำบากว่างเพราะมันสูงกว่าดีกว่าละเอียดกว่าสุขุมกว่าถ้าเราจะใช้แต่กำลังความเชื่อล้วนๆมันก็ง่ายดีแต่กลัวว่ามันจะไม่สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดก็จะกำลังจะเพิ่มกำลังจิตให้มากให้ความเชื่อมันแน่นแฟ้นลงไปคือจะไม่ทุกข์จะไม่ร้อนจะไม่อะไรจะยอมเชื่อกรรมเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรไม่ยอมทุกข์ร้อนนี่มันก็ได้เหมือนกันแต่เรียกว่ามันไม่น่าดูแล้วมันไม่ตรงตามแบบของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกกันว่าพุทธะพุทธะแต่ผู้มีปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแต่เป็นเรื่องปัญญาหมดเรื่องสมาธิหรือเรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธาเป็นบริวารของปัญญาท่านก็ให้เลื่อนชั้นจากไอ้ที่เอากันแต่เรื่องเชื่อเรื่องงมงายนั่นแหละเลิกไปบ้างเลื่อนมาหาปัญญานอกตั้งแต่มีปัญญาพอจะเห็นว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินั่นไม่มีตัวกูไม่มีของกูอันแท้จริงที่ไหนก็ดูให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพอมันมีความรู้ที่แน่นอนลงไปว่าไม่มีตัวกูของกูก็เรียกว่าเข้าทางเข้ากระแสเข้าวนทางของพุทธศาสนาแล้วแม้ว่าเรายังไม่อาจจะละตัวกูของกูได้เรายังเผลออยู่บ่อยๆเราทนเราควบคุมมันไม่ได้ มันมาเร็วหรือว่ามันอะไรก็ตามแต่เรามีความเชื่อในเมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่ามันไม่มีตัวกูแน่เราไม่ลังเลสงสัยในความจริงของพุทธศาสนาสละความงมงายต่างๆได้ก็เริ่มเข้าทางของพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าผู้แรกถึงกระแสเรียกว่าพระโสดาบันเรียกอะไรต่างๆนะแต่ไม่อยากจะเอามาให้สนใจเดี๋ยวก็จะไปให้ความเป็นอย่างนั้นเป็นกิเลสใหม่ก็ได้ฉะนั้นจึงนำกันแต่เพียงว่าให้รู้จักความทุกข์เราก็รู้จักกำจัดความทุกข์ถ่ายถอนความทุกข์บรรเทาความทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเอาประกาศนียบัตรว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอะไรให้มันยุ่งเอาแต่ว่าความทุกข์แล้วความทุกข์มันน้อยลงจนหมดทุกข์ถึงที่สุดของพุทธศาสนานี่คือการศึกษาพุทธศาสนาโดยแท้จริงโดยตรงแก่ตัวพุทธศาสนามีผลเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าผิดจากนี้มันก็เป็นเรื่องพุทธศาสนาโดยอ้อมก็มีประโยชน์แม้พุทธศาสนาโดยอ้อมก็มีประโยชน์ไปตามแบบธรรมะโดยอ้อมอย่างน้อยก็ไปเลี้ยงชีวิตได้โดยการเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้สอนพุทธศาสนาแก่ฝรั่งก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องสอนปรัชญาชนิดหนึ่งก็ยังมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นโทษแต่ทีนี้เรามาพูดกันในแง่ที่จะดับทุกข์กันตรงๆและโดยเร็วต้องปรับปรุงกันใหม่อย่างนี้ขอให้ศึกษาพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมจากจิตใจถ้าได้ยินคำว่าพุทธศาสนาคู่กันมากับคำว่าพุทธธรรมแล้วก็ขอให้รู้เถอะว่าไอ้คำว่าพุทธธรรมเนี่ยมันปลอดภัยก็คำว่าพุทธธรรมมันแปลว่าธรรมหรือธรรมชาติหรือธรรมดาของผู้รู้มันปลอดภัยกว่าที่จะพูดว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นเพียงคำสอนของผู้รู้ศาสนาแล้วคำสอนพุทธศาสนาแล้วคำสอนของผู้รู้นี่มันยังกำพ่วงในคำว่าพุทธธรรมเนี่ยมันแน่นอนกว่าถ้าเรารู้พุทธธรรมคือสิ่งที่จะต้องรู้สำหรับผู้รู้ก็คือรู้เรื่องความจริงเหล่านี้เพราะนั้นมันจริงไม่ใช่แต่เพียงเรื่องเรียนเรื่องท่องจำเรื่องจดไว้ในสมุดซึ่งเป็นเรื่องคำสั่งสอนหรือการสั่งสอนนั้นพยายามให้เข้าถึงพุทธธรรมซึ่งมันชัดดีกว่าคำว่าพุทธศาสนาแต่ถ้าจริงไปกว่านั้นอีกก็ต้องใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่แปลว่าการประพฤติที่ประเสริฐจริยะแล้วประพฤติหรือกระทำพรหมะนี่แปลว่าประเสริฐสูงสุดนี่พรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติการกระทำที่ประเสริฐที่สูงสุดเพราะมันดับทุกข์ได้ถึงที่สุดนั่นสนใจคำว่าพรหมจรรย์กันไว้บ้างในภาษาไทยคำว่าพรหมจรรย์มีความหมายแคบๆตื้นๆเป็นเรื่องอะไรตื้นๆ
แต่ในภาษาบาลีก็หมายเรื่องทำให้บรรลุถึงนิพพานเรียกกรรมฐานถ้ามาเรียนพุทธศาสนาโดยเนื้อแท้คือการประพฤติกรรมฐานใช้คำว่าเรียนมันไม่ถูกเรียนพุทธศาสนาคำสั่งสอนมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าคำว่าประพฤติกรรมฐานไม่ถูกมันมีทางจะผิดไปทางไหนบ้างร้อยต้นใจคำนี้ก็ต้องเรียนด้วยจิตใจต้องเรียนจากข้างในจะเรียนจากหนังสือไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าอย่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ได้เพื่อเป็นหนทางที่จะไปเรียนข้างในเรียนจากจิตใจข้างในเพราะพระคัมภีร์หรือคำสั่งสอนที่ถูกต้องมันก็จะอธิบายวิธีการเรียนข้างในไปเรียนข้างในคือพิจารณาข้างในเรียนจากข้างในนั่นเราจะพูดจะสนทนาจะศึกษาพุทธศาสนากันก็ได้แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์หรือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องช่วยให้เราเรียนข้างในได้เมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวเราเรียนได้ดีแต่เมื่อเรามาเข้ากลุ่มกันเราก็เรียนอีกวิธีหนึ่งคือแลกเปลี่ยนวิชาความรู้เพื่อจะไปเรียนข้างในให้ได้ดีถ้าตั้งกลุ่มพุทธศาสตร์หรือกลุ่มอะไรก็ตามมันก็จะต้องพูดต้องคุยต้องเรียนต้องมีตู้สมุดมีอะไรต่างนี่เป็นธรรมดา แต่ว่าเสร็จแล้วมันก็จะไปช่วยให้มีการเรียนข้างในซึ่งนั่งอยู่คนเดียวเรียนได้ดีกว่าให้เตรียมตัวสำหรับความเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นพุทธบริษัทได้ง่ายได้เร็วขึ้นก็เรียนจากความรู้สึกในใจจริงๆนั่นเองเพราะความทุกข์มันคือสิ่งที่มีเป็นความรู้สึกอยู่ในใจจริงๆมันจะดับทุกข์ก็ต้องเป็นเรื่องที่ดับความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจริงจะดับข้างนอกมันดับไม่ได้ก็อย่าลืมเรื่องที่พูดกันแล้วเมื่อตอนเช้าว่าเข้าไปในที่ธรรมชาติมันจะมีอิทธิพลช่วยแวดล้อมให้ความยึดมั่นถือมั่นเกิดไม่ได้ให้มีจิตใจโปร่งเย็นหยุดสบายบอกไม่ถูกเอานั่นนะเป็นเครื่องดึงดูดให้เรียนพุทธศาสนาเพราะได้รับรสของพระนิพพานล่วงหน้าแม้แต่เล็กน้อยมันจะดึงดูดไปหาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดหรือที่ถาวรถ้ายังไม่เข้าถึงจุดนี้มันแน่นอนมันยังรวนเรมันจะรวนเรมันจะกวัดแกว่งหรือบางทีมันจะถอยหลังล้มเหลวไปก็ได้แต่ถ้าได้ชิมรสของพระนิพพานในการล่วงหน้าบ้างนะเนี่ยรับรองได้ว่ามันจะไม่ถอยหลังเพราะจิตนี่มันก็เป็นของธรรมดาอย่างหนึ่งที่มันชอบจะดีชอบจะสูงชอบจะสบายเพื่อให้พบความสบายอย่างดีอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องมันก็ชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าเรามันเข้าใกล้พระนิพพานพยายามจะเข้าใกล้พระนิพพานหรือเข้าใกล้ธรรมะถึงตัวธรรมะให้ธรรมะนี่ดึงไปดึงไปดึงไป นั่นคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้ใดผู้นั้นเห็นธรรมะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นไม่ได้ตรัสว่าเห็นตัวท่านเห็นเนื้อหนังร่างกายท่านหรือเห็นพระธาตุกระดูกของท่านหรือว่าเห็นไอ้พระเครื่องแฝงที่คอนี่มันคนละเรื่องกันมันต้องเห็นในตัวธรรมะข้างในด้วยจิตใจนั่นเองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะคือความจริงที่เป็นความดับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามีพระบาลีอยู่ชัดนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะที่ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในคนทุกคนทุกเวลาแม้จะพูดว่ากระทั่งหลับถ้ามันฝันถ้าความคิดมันหยุดมันมีอารมณ์ฝันไปได้มันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทชนิดหนึ่งนี่เอาเป็นเวลาที่ไม่นอนหลับเนี่ยปกติประจำวันเนี่ยไปดูไปศึกษาจะมีเรื่องปฏิจจสมุปบาททุกคนตลอดเวลาแต่มันจะไปถึงความทุกข์หรือไม่ก็อย่างหนึ่งจะทุกข์มากทุกข์น้อยอย่างหนึ่ง
ไปเห็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือตาหูจมูกลิ้นกายพบกันกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพัดมารมณ์แล้วเกิดวิญญาณแล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดตัวกูของกูแล้วก็เป็นทุกข์จนกว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องเห็นความจริงข้อนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็พอรู้ว่าเราถึงธรรมมีธรรมดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าเข้าใจคำพูดเหล่านี้ก็จะเรียกว่าพอจะสะสางปัญหาที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ว่าทำไมเราจึงใช้พุทธศาสนาเป็นประโยชน์กันได้มีการบรรยายในขั้นแรกนี้ก็พอต้องควรกับเวลาก็ยุติไว้